ดับฟินลุงตุรกีเคยเป็นทหารในกองกำลังที่สังหารหมู่ชาวเคิร์ดเด่นออนไลน์วันที่4สิงหาคม2567 17:29 น.ยูซูฟดิเคทนักแม่นปืนชาวตุรกีผู้คว้าเหรียญเงินและกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกถูกนักเคลื่อนไหวแฉเคยเป็นทหารในกองกำลังที่สังหารหมู่ชาวเคิร์ดยูซูฟดิเคทยูซับดิเกนักกีฬายิงปืนชาวตุรกีวัย51ปีที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันปืนสั้นอัดลมทีมผสมระยะ10เมตรในการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีส2024กลายเป็นดาวเด่นไปทั่วโลกจากท่วงท่าการยิงปืนแบบสบายๆไร้อุปกรณ์ช่วยเสริมเหมือนตื่นแล้วก็มาเลยก่อนจะได้ทราบว่าเขาเป็นทีมชาติทั้งภาคประชาชนและในนามทหารถือยศทหารยศจ่าโทอาวุโสแห่งกองตำรวจตุรกีเป็นทหารนายร้อยแล้วมาเป็นตำรวจไวรัลโอลิมปิกนักแม่นปืนตุรกีวัย51ปีตัวตึงของเทรไม่ใช้แว่นตัวช่วยที่ครอบหูหลังจากได้เสียงชื่นชมและกลายเป็นไวรัลยูซูฟดิเคทก็กลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนเรื่องราวก็ดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีกระทั่งผู้ชายเอกที่ชื่อว่าชาโรมารูฟซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมได้ออกมาพูดอีกมุมหนึ่งของชายตุรกีคนนี้ระบุว่าสื่อต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับเขาในฐานะฮีโร่เท่และเป็นแบบอย่างแต่ยูซุฟดิเคทเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพตุรกีในช่วงที่มีการสังหารหมู่ชาวเคิร์ดเขาถูกส่งไปยังภูมิภาคมาดินเมอร์ดินของชาวเคิร์ดในฐานะสิบโทจากกองทัพตุรกีเมืองซีเซรถก่อทำลายล้างจากการสู้รบระหว่างกองกำลังตุรกีและพรรคPKK ชาวเคิร์ดคือกลุ่มชาติพันธุ์ในตะวันออกกลางที่ไม่มีรัฐเป็นของตัวเองในอดีตช่วงทศวรรษ1980ซึ่งทหารของตุรกีเคยอ้างว่าชาวเคิร์ดไม่ได้มีอยู่จริงคู่มือทางทหารของตุรกีเรียกพวกเขาว่าชาวเติร์กภูเขารัฐตุรกีปฏิเสธและกดขี่ชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดมานานหลายสิบปีแล้วในช่วงทศวรรษ1995-1999 PKK กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดเริ่มจับอาวุธต่อต้านรัฐตุรกีกองทัพตุรกีจึงประหารชีวิตพลเรือนชาวเคิร์ดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 40,000 คนจนถึงปัจจุบันอับดุลลาโอจาลันผู้นำพรรค PKK ถูกตุรกีคุมขังตั้งแต่ปี1999หมู่บ้านชาวเคิร์ดมากกว่า 4,000 แห่งถูกทำลายและลดจำนวนประชากรโดยกองทัพตุรกีตำแหน่งและพื้นที่ประจำการของยูซุฟดิเคทในช่วงเวลานั้นทำให้มั่นใจว่าเขามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเหล่านี้อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นทำให้เขาได้รับโอกาสในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนทหารและสำเร็จการศึกษาระดับจ่าสิบเอกสามีออฟฟี่แม็กซิมระแคระขายรถหรูถูกลอบขายวอนสื่อช่วยตามโร่แจ้งความบันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 14:44 น.ออฟฟี่แม็กซิมหรืออรพันธ์ด่านสิริวัฒนกุลเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เข้ารักษาตัวจากภาวะเลือดออกในสมองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีคนในครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดและล่าสุดวันที่4สิงหาคมเพจยุทธนาสุทไทพราฟ้าสามีของออฟฟี่แม็กซิมได้ออกมาโพสต์ข้อความว่ารบกวนขอความอนุเคราะห์ทุกท่านแชร์ต่อด้วยนะครับผู้ใดทราบหรือพบเห็นรถยนต์ยี่ห้อพอร์เช่รุ่นบ็อกสเตอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนคส56กรุงเทพมหานครรบกวนแจ้งหรือติดต่อมาที่กระผมโดยด่วนเนื่องด้วยภรรยาของผมคุณอรพันธ์ด่านสิริวัฒนกุลหรือออฟฟี่แม็กซิมได้เข้ารับการผ่าตัดสมองด้วยอาการเส้นเลือดสมองแตกและเส้นเลือดตีบซึ่งก่อนที่คุณออฟฟี่จะเข้ารับการผ่าตัด
ได้ฝากทรัพย์สินหลายรายการให้กระผมเป็นผู้ดูแลขณะที่ตนเข้ารับการรักษาอาทิเช่นนาฬิกากำไลข้อมือกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์จำนวน2คันที่ผมใช้ร่วมกันก่อนที่ตนจะผ่าตัดสมองได้มีการย้ำกับผมว่าให้เก็บไว้ที่ผมและให้ผมเป็นคนจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินจนกว่าตนนั้นจะรักษาหายจากอาการป่วยหลังการผ่าตัดจนเป็นปกติผมสองคนได้พูดคุยกันก่อนผ่าตัดในกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินให้นำนาฬิกาของตนไปขายได้แต่ให้เก็บรถ2คันนี้ไว้คือรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นอัลพาดสีขาวหมายเลขทะเบียนสอฐาน56กรุงเทพมหานครเพื่อรับส่งลูกไปโรงเรียนและรถยนต์ยี่ห้อพอร์เช่รุ่นบ็อกสเตอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนคส56กรุงเทพมหานครเก็บไว้ที่บ้านผมเพราะเป็นรถที่ออฟฟี่และผมรักมากต่อมาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567ภายหลัง1เดือนหลังจากที่ออฟฟี่เข้ารับการผ่าตัดสมองร่างกายซีกขวาไม่สามารถใช้งานได้ความจำต่างๆยังไม่กลับมาตามปกติจนถึงปัจจุบันโดยปกติออฟฟี่จะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านผมซึ่งในวันดังกล่าวมีบุคคลติดต่อมาเพื่อมารับคุณออฟฟี่ไปจากบ้านของผมเพื่อกลับบ้านเขาที่เขตสายไหมและเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากที่ออฟฟี่ถึงบ้านก็มีบุคคลติดต่อมาอ้างว่าจะให้คนมานำรถยนต์ยี่ห้อพอร์เช่รุ่นบ็อกสเตอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนคส56กรุงเทพมหานครกลับไปเพื่อต่อภาษีและพรบผมหลงเชื่อและไว้ใจเลยมอบกุญแจรถไปให้ผ่านมา 2-3 สัปดาห์รถผมหายไปหลายวันเริ่มสงสัยรถผมหายไปไหนเพราะคิดว่าจอดไว้ที่บ้านสายไหมจึงได้สอบถามบุคคลที่มาติดต่อนำรถยนต์ไปภาษีและพ.ร.บ.ซึ่งได้คำตอบกลับมาว่าไม่ทราบไม่รู้รถอยู่ไหนภายหลังผมได้สืบจนเพิ่งมาทราบภายหลังว่ารถยนต์ยี่ห้อพอร์เช่รุ่นบ็อกสเตอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนคส56กรุงเทพมหานครได้มีการขายไปแล้วให้กับบุคคลอื่นโดยที่ผมไม่ทราบและไม่รับรู้ว่าการขายดังกล่าวเป็นแบบไหนและใครเป็นคนจัดการเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567กระผมได้ไปลงบันทึกประจำวันที่สน.สายไหมเรียบร้อยแล้วหากท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายรถคันดังกล่าวหรือมีเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายรบกวนติดต่อกลับมาที่ผมได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยครับตอนนี้ผมเดือดร้อนมากและเป็นรถยนต์ที่ภรรยาของผมรักมากผมอยากรักษารถยนต์คันนี้ไว้ให้ภรรยาของผมจนกว่าเขาจะหายเป็นปกติรบกวนพี่หนุ่มกันชัยพี่กันจอมพลังและสื่อมวลชนทุกช่องทางตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันคุณออฟฟี่ยังเข้ารับการรักษาอยู่จนถึงปัจจุบันและยังไม่หายเป็นปกติดีขอให้ทุกท่านช่วยกันด้วยนะครับวันนี้เมื่อ28ปีที่แล้ววันที่4สิงหาคม2539นาทีประวัติศาสตร์สมรักคำสิงคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเด่นออนไลน์วันที่4สิงหาคม2567 10:45 นวันนี้เมื่อ28ปีที่แล้ววันที่4สิงหาคม2539นาทีประวัติศาสตร์สมรักคำสิงคว้าเหรียญทองโอลิมปิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาวันที่4สิงหาคม2539ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากส่งทีมนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกในปีศ.2495ที่เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์คนไทยต้องรออีกถึง44ปีถึงมีโอกาสได้สัมผัสและชื่นชมกับชัยชนะของสมรักคำสิงที่สามารถคว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่นเฟเธอร์เวทในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกานับเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกปรีชาสุขสวัสดิ์ผู้สื่อข่าว
่าวสดรายงานนาทีประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นดังนี้ยกหนึ่งประเดิมคะแนนแรกการชกยกแรกสมรักเป็นฝ่ายตั้งรับชิงดักต่อยจังหวะสองขณะที่เซราทีมโตโดรอฟคู่ชกจากบัลแกเรียพยายามออกหมัดเข้าบริเวณใบหน้าให้ได้แต่ไม่เป็นผลนักชกไทยคะแนนนำไปก่อน 2-1 ขึ้นยกที่2สมรักยังคงเป็นฝ่ายตั้งรับเน้นการออกหมัดให้แน่นอนกลางยกนักชกจากบัลแกเรียพลาดท่าโดนหมัดตรงนักชกไทยเข้าไปหลายขนานทำเอาโอนเอ็นหลบไม่ทันทำให้คะแนนในยกนี้สมรักนำห่างไปเป็น 5-2 ยกสุดท้ายนักชกไทยยังคงรักษาสไตล์การชกเดิมไม่เข้าทำปล่อยให้โตโดรอฟเป็นฝ่ายบี้เนื่องจากสมรักทราบดีว่าคะแนนนำทำเอาบรรยากาศในเวทีของกองเชียร์ไทยหวาดเสียวเกือบทั้งยกเมื่อเห็นนักชกไทยเล่นเอาแต่หลบหลีกแถมคะแนนก็ยังหนีไม่ห่างถึงกลางยกสมรักอาศัยความสดชิงจังหวะชกเก็บคะแนนได้อีกก่อนที่จะถูกตามมาอีกดีว่าในช่วงท้ายยกต่อยมาได้อีกหนึ่งหมัดครบยกเลยชนะคะแนนไป 8-5 หลังการชกสมรักพอรู้ว่าชนะแน่ก็เลยวิ่งรอบเวทีชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะมาหยุดกลางเวทีเพื่อรอให้กรรมการชูมือท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวไทยและชาวต่างประเทศกระทั่งกรรมการชูมือให้เป็นผู้ชนะจนทำเอานักชกจากเมืองขอนแก่นร้องไห้อีกมือหนึ่งชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์อีกมือชูกำปั้นภาพที่สมรักคำสิงห์ได้รับการชูมือชนะแชมป์โลก3สมัยจากบัลแกเรียในขณะที่มืออีกข้างชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นเหนือศีรษะนั้นทำเอาผู้ชมชาวไทยทั้งในสนามอเล็กซานเดอร์เมโมเรียลโคลีเซียมและที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางเมืองไทยเกิดอาการขนลุกสู้ด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันหมดมาจนถึงช่วงก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ไม่นานสมรักเผยว่าเขาต้องพบกับความเสียใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อน้องอ้อยสาวนีคำสิงห์ภรรยาสาวแท้งลูกระหว่างที่เขาเก็บตัวอยู่ที่เมืองเฟสโนสหรัฐอเมริกาตอนนั้นยอมรับว่าเสียใจมากแต่ภาระที่ต้องการฝึกเพื่อเอาเหรียญทองกลับบ้านประกอบกับอ้อยแฟนผมกำลังใจเขาดีมากเลยมีความมุ่งมั่นที่จะพบความสำเร็จและผมเองคิดอยู่เสมอว่าตัวเองพบโชคร้ายก่อนเมื่อไรโชคดีจะตามมาทุกครั้งไปสมรักหรือเจ้าบาสให้สัมภาษณ์ข่าวสดอย่างเช่นก่อนการแข่งขันฮิโรชิมาเกมเขาเคยสูญเสียรถปิกอัพเพราะโดนขโมยก่อนคว้าเหรียญทองมาครองได้ก่อนเข้าสู่วงการมวยสากลสมัครเล่นสมรักชกมวยไทยในนามพิมอารันเล็กสิทธิ์อารันโดยมีสถิติการชกมวยไทยราว200ครั้งแพ้เพียง16ครั้งและน้อยครั้งนักที่จะถูกน็อกเอาเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยมีริ้วรอยบาดแผลบนใบหน้ามากนักเพราะลีลาการชกที่แคล่วคล่องและชาญฉลาดนั่นเองในส่วนของมวยสมัครเล่นนั้นสมรักพัฒนาเชิงชกขึ้นมาอย่างเร็วมากความที่เจ้าตัวเป็นนักชกที่มีสายตาดีการออกหมัดแคล่วคล่องทำให้เขาเป็นความหวังลึกๆของสมาคมมวยสมัครเล่นที่ตั้งเป้าหมายจะสร้างนักชกคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมให้ได้และฮวนฟอนตาเนียลโค้ชขาวคิวบามีส่วนช่วยขัดเกลาฝีมือของเขาชนิดดีขึ้นผิดหูผิดตาเอาเป็นว่าความฝันในชีวิตของผมไม่มีอะไรอื่นนอกจากชกมวยถ้าพูดกันที่จริงๆแล้วชีวิตผมเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาได้ก็เพราะการชกมวยนี่แหละครับ